โกปั่นโค้งโค้งพาบุรีรัมย์เข้าชิง3ถ้วยครับประสาทสายฟ้าทะยานขึ้นอันดับ13เอเชียอาชิตพลมาเซลโคตรแข็งพร้อมชนเอเชียแชร์ให้ถึงมาดามแป้งฮอนดะโพสต์หาทีมทั้งหมดนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังในทดเจ็บ4นาทีครับ Suzuki Swift Power You Up Sport Eco Car เต็มพลังกับเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ Dual Jet ตอกย้ำความนิยมนับตั้งแต่เปิดตัวในไทยด้วยยอดขายกว่า 140,000 คันสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้วที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ suzuki.co.thเริ่มที่แคมป์ดรีมทีมช้างศึก U23 ครับโอ้โหสควอดนี้ต้องเรียกดรีมทีมจริงๆเมื่อวานนี้ลงซ้อมมือแรกแล้วนะครับช่วงค่ำก็พอช้างศึกลงภาพและคลิปการซ้อมมาให้เห็นแฟนบอลไทยก็ทึ่งในสภาพร่างกายของน้องๆเลยครับโดยเฉพาะน้องไม้อาชิตพลมาเซลซิกฮาที่กล้ามแขนกับกล้ามขานี่มาแบบหุ่นสไตล์ยุโรปของแท้นะครับพร้อมชนทุกชาติในเอเชียเอาซะน้องๆจากในไทยที่มาเนี่ยเทียบกับคนทั่วไปก็ถือว่าฟิตมากแล้วนะครับกลายเป็นคนผอมไปหมดเลยฮะวันศุกร์นี้ครับทัพ U23 จะมีเกมอุ่นเครื่องแบบปิดกับฮ่องกงนะครับให้โค้ชโย่งได้ลองทีมครั้งสุดท้ายแล้วก็ตัดตัวนักเตะออก7คนส่วนตำแหน่งที่ต้องตัดออกนะครับก็จะมีประตู2นะครับเซ็นเตอร์แบ็ก1แบ็คขวา1แล้วก็กองหน้าอีก3ทางตูดูบอลไทยก็เอาใจช่วยทุกคนนะครับใครได้ไปต่อก็สู้ให้เต็มที่ใครไม่ได้ก็กลับไปสู้ต่อเพื่อขึ้นทีมชาติชุดใหญ่ให้ได้นะครับมาที่ฝั่งฟุตบอลลีกครับครับได้คู่ชิงเรียบร้อยนี่คือคู่ชิงที่ต้องรีแมตช์เลยครับคือบุรีรัมย์พบกับ PT ประจวบอาทิตย์ที่29นี้นะครับฝั่งประจวบที่ผ่านมาก็เอาชนะชลบุรีได้นะครับ 1-0 ได้ประตูจากวิลเลียมโมต้าแล้วก็บุรีรัมย์เองก็เอาชนะเชียงรายได้จากฟรีคิกของโกอุ้มธีรธรที่กดฟรีคิกโค้งเข้าประตูไปแบบงามหยดเลยครับสรานนท์นี่หมดสิทธิ์เซฟครับแล้วก็เป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในเกมนะครับส่งให้บุรีรัมย์เข้าชิงถ้วยสุดท้ายในฤดูกาลนี้เข้าไปลุ้นล้างแค้นประจวบครับจากนัดชิงปี2019เพื่อคว้าทริปเปิลแชมป์ให้ได้อีกเรื่องของบุรีรัมย์ครับล่าสุดเว็บไซต์ Football Database นะครับจัดอันดับสโมสรฟุตบอลนะครับแล้วก็คำนวณคะแนนในแต่ละปีล่าสุดยกให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับมีคะแนนรวมอยู่ที่ 1,527เป็นสโมสรอันดับ1ของประเทศไทยนะครับแล้วก็อันดับ13ของเอเชียแล้วก็เป็นอันดับที่233ของโลกโดยในระดับโลกเนี่ยนะฮะอันดับของบุรีรัมย์เนี่ยถือว่าเหนือกว่ารายโยบาเยกาโน่นะครับทีมในลาลิก้าสเปนแล้วก็กาลาตาซาลายโค้ชทีมจากตุรกีผมก็งงกันฮะส่วนอันดับที่ดีที่สุดของบุรีรัมย์ที่ Football Database บอกไว้คืออันดับที่164นะครับซึ่งนั่นคือปี2012และคะแนนรวมเนี่ยมากสุดที่บุรีรัมย์ทำได้เกิดขึ้นตอนปี2019นะครับที่มีแต้มรวม 1,553 ก่อนจะเจอสถานการณ์โควิดครับแล้วก็ฟอร์มที่ตกลงจนทีมหล่นไปอันดับที่305ของโลกในปี2020เลยนะครับก็ถึงจะค่อยๆขยับขึ้นมาในช่วงหลังนะครับมารั้งในช่วงเวลานี้คือ233นั่นเองส่วนทีมอื่นในไทยนะครับอันดับ2ตกเป็นของ BG ปทุมครับอันดับ3เมืองทองอันดับ4แบงคอกแล้วก็5เป็นการท่าเรือนะครับในรายของ BG ปทุมเนี่ยกราฟผลงานถือว่าพุ่งขึ้นเร็วมากนะฮะเมื่อมกราคมปี2020ยังอยู่ที่736อยู่เลยนะครับแต่เพียง2ปีขึ้นมาเท่าตัวเกือบๆเลยครับขึ้นมาถึงอันดับที่346ข้อมูลที่มาจากFootball Database นะครับอาจจะไม่เป็นข้อมูลที่มีการรับรองโดยตรงจาก FIFA แต่ก็ถือว่าเอามาแชร์กันสนุกๆเพื่อความบันเทิงแล้วก็มีแหล่งอ้างอิงนะครับข่าวสุดท้ายฝากเพื่อนๆแชร์คลิปนี้กันเลยครับเอาให้ถึงมาดามแป้งกันหน่อยครับหลังจากที่เคซูเกะฮอนดะโพสต์ Twitter ถามแฟนคลับครับว่าประเทศใดและสโมสรไหนที่ฉันควรเล่นและเมื่อไหร่จนแฟนบอลญี่ปุ่นและแฟนคลับฮอนดะจากทั่วโลกนะครับมาคอมเมนต์ลีกแล้วก็ทีมที่อยากให้ฮอนดะย้ายไปค้าแข่งครับโดยคอมเมนต์ก็มีทั้งอยากให้ไปเล่นในลีกสเปนเบลเยียมอังกฤษแล้วก็อีกหลายประเทศส่วนเพื่อนบ้านเราครับก็มีคอมเมนต์ว่าอยากให้ฮอนดะเนี่ยไปเล่นที่เวียดนามกับกัมพูชาโดยลีกที่ฮอนดะเคยไปค้าแข่งมาแล้วนะครับก็มีฮอลแลนด์รัสเซียอิตาลีเม็กซิโกออสเตรเลียบราซิลแล้วก็อาเซอร์ไบจานรวมไปถึงล่าสุดเนี่ยมีลิทัวเนียด้วยนะครับกับทีมซูรูว่าก่อนที่จะหมดสัญญาเมื่อ1มกราคมที่ผ่านมานะครับปัจจุบันก็ยังคงเป็นแข้งฟรีเอเจนต์อยู่ถึงตอนนี้ที่ยังไม่รู้นะครับว่าเส้นทางต่อไปของแข้งวัย35จะไปลงเอยที่ไหนแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ลองมาลงที่ท่าเรือดูครับเพื่อนๆที่อยากให้ฮอนดะมาเล่นในไทยเนี่ยก็ลองไปคอมเมนต์คำว่า Thailand Port FC ใน Twitter ของฮอนดะดูแล้วกันนะครับก็ฝากช่วยกันแชร์
ไปให้ถึงมาดามแป้งด้วยแล้วกันนะครับใครชอบคลิปนี้ครับลองเลื่อนมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะฮะแล้วก็นี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับ